มออีหมีวันนี้ไก่ก็เก่าตึงเพิ่มจามาจิกอีกหนึ่งจ่วยหน้าตึงก็จึงเหอหมีไอ้นั่นบัดนี้ขอเชิญท่านมารู้จักกับเชฟหมีหรือคุณตุลขมกิจอุยเต็กเข่งหนุ่มร่างใหญ่วัย29ปีเป็นคนระนองแต่กำเนิดแต่พลัดถิ่นฐานไปร่ำเรียนด้านการสื่อสารมวลชนไกลถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากนั้นได้ทุนศึกษาต่อปริญญาโทภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จากรั้วจามจุรีตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งก่อนจะเป็นคนดังในโลกไซเบอร์ทุกวันนี้เชฟหมีเคยเป็นแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตำนานเทพเจ้าเมื่อปีพุทธศักราช2548เชฟหมีจึงรอบรู้เรื่องวัฒนธรรมอินเดียและศาสนาฮินดูชนิดหาตัวจับยากอีกด้วยเห็นพี่ท่านกักกาแบบนี้ใน YouTube แต่ชีวิตจริงเป็นอาจารย์น่าจะบอกให้ก็มีท่านเล่นเปลี่ยนบทบาทจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ให้มาอยู่ที่ศิลปากรน่ะถูกต้องนะครับ